วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่ควรเลี่ยงลดความเสี่ยงต่อโรคไตครับคุณผู้ชมโรคไตนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากกับคุณภาพชีวิตนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้โรคไตนะก็จะมีระยะต่างๆถ้าเป็นระยะท้ายๆแล้วก็จะมีเรื่องของการล้างไตซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรวมไปถึงคุณภาพชีวิตก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วการดูแลสุขภาพของไตของเราให้ดีนะครับมันก็ช่วยในการที่จะทำให้ถนอมชะลอการเกิดโรคไตนะครับเพราะไตเนี่ยมีหน้าที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการกำจัดของเสียต่างๆออกจากร่างกายนะครับทางปัสสาวะเนาะรวมไปถึงเรื่องของการช่วยรักษาสมดุลกรดด่างสมดุลน้ำสมดุลแร่ธาตุอิเล็กโทรไลต์ต่างๆในร่างกายนะแล้วถ้าไตเราเสื่อมนะไตเราเสียนะไตวายเราก็จะตายไวครับคุณผู้ชมฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าอาหารอะไรบ้างที่เราควรลดละเลี่ยงนะครับเพราะมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแน่นอนนี้ไม่พ้นในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญครับของการเกิดโรคไตก็คือความดันโลหิตสูงนะครับจากโซเดียมที่ทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักนะครับแล้วอาหารที่เป็นแหล่งของโซเดียมสูงทั้งหลายแหล่นะครับมันมักจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงแล้วท้ายที่สุดมันก็จะมีปัญหาและเรื่องของไตอาหารอะไรบ้างที่เป็นแหล่งของโซเดียมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่อาหารที่เค็มเท่านั้นเพราะบางอย่างเนี่ย เรารับประทานเข้าไปกินไปเอ๊ะทำไมมันก็ไม่ได้เค็มนะแต่มันมีโซเดียมแฝงอยู่สูงพวกอาหารแปรรูปหรือprocessed food ทั้งหลายแหล่อาหารสำเร็จรูปทั้งหลายแหล่นะครับโซเดียมสูงเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของเครื่องปรุงรสครับเราบอกเรากินเกลือเรากินน้ำปลานะพวกนี้โซเดียมสูงตรงมาตรงไปเพราะมันให้รสชาติเค็มนะครับซึ่งปริมาณโซเดียมตามข้อแนะนำของหลายๆหน่วยงานทางด้านสุขภาพเนี่ยวันนึงเราไม่ควรรับประทานโซเดียมเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเป็นเกลือเนี่ยก็คือประมาณ1ช้อนชาครับคุณผู้ชมน้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วเราจะเห็นว่าปริมาณไม่เยอะเลยนอกจากพวกเครื่องปรุงรสอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะมันก็ยังมีอยู่ในพวกซุปก้อนนะครับทั้งหลายแหล่ไม่ใช่ว่ารับประทานไม่ได้นะครับเรากินได้แต่แค่ว่าเราดูฉลากโภชนาการเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่เราจะถนอมไตของเราไว้นะครับเพราะไอ้เจ้าโซเดียมที่มากเกินอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมแฝงนะครับอยู่เยอะเกินนะอันนี้ไตมันก็จะทำงานหนักนะครับนะเราสังเกตฉลากโภชนาการนะดูเลยว่าปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ในอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องแล้วพอพูดถึงโซเดียมคนส่วนใหญ่ก็มักจะกินกับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งอันนั้นก็โซเดียมสูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะรับประทานก็เลือกใส่ไอ้ผงปรุงรสเนี่ยน้อยหน่อยนะครับหรือไม่ก็ซดน้ำเนี่ยน้อยหน่อยนะครับในอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องปลากระป๋องนะเรามักกินคู่กับอะไรครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะอันนี้อาจารย์มักจะพูดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ผีซ้ำด้ำพลอยครับบางคนนี่แบบว่ากินประจำนะคำว่าประจำคือนานๆกินทีได้นะครับอาทิตย์นึงเราจะกินสักครั้งนึงอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งนึงนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหวันสองวันกินอีกแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ปลากระป๋องนะครับแล้วปลากระป๋องเนี่ยปริมาณโซเดียมก็ไม่ได้น้อยนะครับอันนี้โซเดียมก็เกือบพันครับแล้วไปจับคู่กับอะไรครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางทีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นของต่างประเทศของเกาหลีซองใหญ่มากนะผงปรุงรสก็ซองโตมากนะเป็นพันนะพันบวกพันเป็น 2,000 หมดโควต้าเลยกินมื้อนี้มื้อเดียวจบเลยนะครับแล้วพวกนี้เราต้องสังเกตนะครับปลากระป๋องพวกเนี่ยแม้กระทั่งไม่ได้เป็นกระป๋องแต่เป็นซองโซเดียม800ครับโซเดียม800นะอาหารที่เป็นซองอาหารแช่แข็งทั้งหลายแหล่นะครับที่ต้องพึงระมัดระวังสังเกตปริมาณโซเดียมนะครับพวกผักดองผักกระป๋องทั้งหลายแหล่นะครับในกรณีเรายังไม่ได้ป่วยนะวันนี้เราพูดถึงเนี่ยอาหารที่ควรลดละเลี่ยงแล้วเราลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตคือยังไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่เราจะช่วยชะลอการเป็นโรคหรือลดความเสี่ยงถนอมไตพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยยิ่งต้องจำกัดปริมาณอาหารเหล่านี้นะครับรวมไปถึงอาหารแปรรูปอาจารย์บอกเลยพวก processed food ไส้กรอกหมูยอแหนมเบคอนนะพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยโซเดียมแฝงสูงมากนะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเรากินเฮลตี้นะเรากินซุกี้แต่เราใส่ลูกชิ้นเราใส่ไส้กรอกเราใส่เบคอนเราใส่หมูยออาจารย์บอกเลยว่าพวกนี้มีโซเดียมแฝงสูงมากนะถ้าวิเคราะห์ปริมาณบางทีที่สั่งมาใส่ปุ๊บเนี่ยมื้อนึงเนี่ย
ร่วม 2,000 มิลลิกรัมเลยซึ่งมันเกินโควต้านะครับถ้าเราอาหารแปรรูปทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งแพนเบดฟู้ดที่กำลังเป็นที่ฮิตฮอตป๊อปปูล่าอาจารย์บอกเลยแพนเบดฟู้ดมันก็คือ processed food ถูกไหมครับเพราะมันแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์จำแรงหมูกรอบจำแรงเราก็ต้องสังเกตฉลากโภชนาการว่าโซเดียมสูงไหมอันเนี้ยต่อกองสมมุติว่าต่อมื้อเรากิน1มื้อนะครับที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าโซเดียมไม่ธรรมดานะต่อมื้อเนี่ยปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ600นะเต็มที่ไม่ควรเกิน700อันเนี้ย700กว่าเรายังไม่รวมกับที่เราไปปรุงรสอื่นๆหรือเรากินอื่นๆแฝงสมมุติว่าเรากินแพนเบดเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเฮลตี้อ่ะมันเป็นแพนเบดมันมีไฟเบอร์มันมีพืชอยู่นะครับแต่มันมีสิ่งที่เราควรลดละเลี่ยงแฝงอยู่ด้วยนะนอกจากนี้ขนมกรุบกรอบทั้งหลายแหละอาจารย์บอกเลยสาหร่ายนะบางคนโอ้โหกินแล้วมันหยุดไม่ได้มากเลยอาจารย์สาหร่ายนี่โซเดียมสูงมากนะครับพวกสาหร่ายขนมกรุบกรอบทั้งหลายแหละพวกเนี้ยนานๆกินทีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหานะโรคไตยิ่งควรควบคุมเลยแต่ถ้าเรายังไม่เป็นนานๆรับประทานทีได้แต่ถ้าเรารับประทานทีนี่แหละไตเราจะทำงานหนักนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะอาหารแช่แข็งนะจริงๆแล้วมันสะดวกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีกับสุขภาพเราต้องเลือกด้วยปัจจุบันมีอาหารแช่แข็งที่ดีต่อสุขภาพโลโซเดียมปริมาณโซเดียมเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน600มิลลิกรัมต่อมื้อก็มีให้เลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้นะโซเดียมแฝงอยู่สูงมากอันนี้ก็770ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์บอกไปเนาะเราก็ควรจะลดละเลี่ยงนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกรับประทานได้อย่างมีความสุขแล้วเราก็ถนอมไตของเราไว้นะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีไตเราดีนะครับการขับของเสียดีนะครับเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอายุที่ยืนยาวครับผม